ู้ชมมาเดินตลาดเช้ากันในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งพระนครค่ะแล้วก็ตลาดที่เราจะพามานี้นะคะเป็นย่านชุมชนเก่าเป็นตลาดเก่าชื่อว่าตลาดตรอกหม้อค่ะพิกัดของตลาดนะคะก็คือจะอยู่นี่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ซอยเทสาอยู่ระหว่างวัดก็คือวัดราชบพิตรแล้วก็วัดสุทัศน์นะคะซึ่งถ้ามาเนี่ยจริงเราตั้งGPSมาก็ได้เพราะว่าตัวตลาดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนราชบพิตรนะคะจะบอกว่าคือคักมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเพราะว่ามีทั้งของสดด้วยแล้วก็ของที่สำหรับคนทำงานซื้อไปกินตอนเช้าอะไรแบบนี้เนาะไปค่ะตลาดตรอกหม้อค่ะมีแผงผักปลาทงปลาทูอะไรเยอะไปหมดเลยอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าดังอร่อยก็คือขนมต้มชุดเท่าไหร่จ๊ะขนมต้ม28จ้าคนสวยและอันนี้ขนมอะไรคะอันนี้ขนมมันขนมมันขนมต้มคลุกมะพร้าวเป็นขนมต้มที่เคี้ยวคุ้มมากอ่ะเพราะว่ามันแน่นมากมะพร้าวก็เยอะเนื้อก็แน่นแป้งคือนุ่มๆเลยนะคะ6ลูก20บาทถูกมากอันนี้ขนมมันขนมมันนี่อร่อยมากไม่มีเสี้ยนเลยมีรังผึ้งน้ำผึ้งด้วยนะคะมีทั้งแบบเป็นขวดนะคะแล้วก็เป็นแบบมาเป็นรังเลยอ่ะอย่างนี้ช่วงที่แบบผึ้งอ่อนนี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมที่มีตัวเนาะพี่เลือกให้หนูรังนึงไม่เอาใหญ่มากไม่เอาใหญ่มากพี่เลือกแทบจะครึ่งถาดแล้วนี่ใครชอบกินพวกแบบน้ำผึ้งรังผึ้งนะคะอันนี้ฉ่ำมากชิ้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ย60 บาทชิ้นนี้ผึ้งยังเกาะอยู่เลยอ่ะอันนี้แวะเพราะว่านอกจากสีสันของเครื่องดื่มนะคะสีสันของแม่ค้าด้วยแม่เอาชาเย็นแก้วหนึ่งค่ะเอาสิคะแล้วนี่ต้มกันแบบข้างหน้าไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องหวานมากเอาหวานพอๆกับแม่ค้าได้25บาทค่ะชาเย็นวันนี้นะคะคือสมแล้วกับที่เราเอาตะกร้ามาเพราะว่าของนี่คือเยอะมากนะคะแล้วก็ตลาดตรอกหม้อเนี่ยพอเราเดินยาวมาจนสุดปุ๊บเราจะมาออกตรงนี้ค่ะนี่มองไปก็จะเห็นเสาชิงช้าแล้วนะคะเป็นตลาดที่เดินง่ายแล้วก็ของเยอะด้วยนะคะที่สำคัญเป็นตลาดที่มีเสน่ห์มากเพราะว่าเขาเป็นตลาดที่อยู่ในชุมชนเนาะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากมาเดินตลาดตรอกหม้อนะคะพิกัดโนย้ำอีกทีว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนราชบพิตรนะคะอยู่เขตพระนครนี่เองตลาดนี้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 5:30 นี่มาเดินได้เลยนะคะแม่ค้าพร้อมขายแล้วแล้วก็สักประมาณ 11:00 เที่ยงนี่ก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะขายไปถึงบ่ายโมงแล้วก็ของก็จะเยอะมากกว่าปกติด้วยเป็นอีกหนึ่งตลาดที่แนะนำเลยค่ะที่นี่ตลาดตรอกหม้อกรุงเทพมหานครค่ะ